ขึ้นนะคะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะที่จังหวัดสกลนครตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม อยากจะไปเที่ยวเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้ไปอีกที่หนึ่งเขามีการจัดงานมหกรรมกระโดดร่มดิ่งพระสุธานานาชาตินะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะงานมหกรรมกระโดดร่มดิ่งพระสุธานานาชาติกลุ่มจังหวัดสนุกประจำปี2558หรือสนุกสกายเฟสติวัลไทยแลนด์2015นะคะที่จัดขึ้นยังจังหวัดสกลนครถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ค่ะก็เน้นเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาสนุกร่วมกันจังหวัดสนุกมีอะไรบ้างมีสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะก็อยากจะเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีคุณภาพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมวันเสาร์นี้วันสุดท้ายแล้วนะคะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันนะครับแล้วก็พยายามสร้างกิมมิคสร้างจุดสนใจในกลุ่มของพื้นที่จังหวัดดังกล่าวนี้นะครับโดยนายพันเดชศรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าในงานจะมีกิจกรรมตลอดการจัดงานนะครับได้แก่กระโดดร่มดิ่งพระสุธาจากนานาชาติประมาณ70ชีวิตจาก20ประเทศนะครับปฏิบัติการกระโดดร่มหมู่โดยนักกระโดดร่มที่มีใบอนุญาตประสบการณ์สูงและได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นจัดรูปบนอากาศให้เป็นตัวอักษรโรมันนะครับอย่างเช่น A B และก็ C เป็นครั้งแรกของโลกการกระโดดร่มนำธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศและธงอาเซียนลงสู่พื้นซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องบินจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร2ลำนะครับเพื่อใช้ในการกระโดดร่มดิ่งพระสุธาอย่างน้อยวันละ8เที่ยวและในวันที่10มกราคมจะมีการโชว์การบินผ่าโขนจากวิทยาลัยการบินนครพนมและการบินแบบโลพาสให้ชมได้สัมผัสให้ผู้ชมครับได้สัมผัสอากาศสยานภายในงานอย่างใกล้ชิดด้วยครับก็ไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะหมดวันเสาร์นี้เพราะฉะนั้นเสาร์นี้พาลูกหลานไปเที่ยวกันก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวค่ะก็คาดหวังว่าจะจัดแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจะได้เป็นกับแลนด์มาร์คไปเที่ยวสกลนครไปเที่ยวจังหวัดในกลุ่มนี้ก็ต้องไปดูเนี่ยแหละค่ะกระโดดร่มดิ่งพระสุธานะคะ